ดีค่ะแพทย์ตอนยูนาฟโนมิกจีนเดสสวัสดีค่ะมิกจีนค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือวิดีโอรีวิวเครื่องสำอางญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลแอลคอสเมประจำปี2018นี้ค่ะซึ่งเราเนี่ยก็ได้รวบรวมตัวที่ได้รับรางวัลเกือบทุกหมวดเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันแล้วค่ะแต่เนื่องจากทั้งหมดมีจำนวนหลายตัวมากเลยเราก็เลยขอแบ่งวิดีโอเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะก็คือพาร์ทเครื่องสำอางกับพาร์ทสกินแคร์ค่ะซึ่งวิดีโอในวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของพาร์ทเครื่องสำอางค่ะส่วนพาร์ทสกินแคร์เนี่ยก็จะตามมาหลังวิดีโอนี้แน่นอนค่ะเนื่องจากเครื่องสำอางในวันนี้เนี่ยมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวเนี่ยก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตัวที่ได้รับรางวัลเครื่องสำอางแอดคอสเมในปีนี้เนี่ยเกือบทุกตัวเลยค่ะเป็นตัวที่เราเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ใช้มานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถวางใจได้ว่าไม่มีตัวไหนที่เราเพิ่งซื้อมาเพื่อจะรีวิวในวันนี้นะคะคือเป็นตัวที่เราเนี่ยใช้มานานแล้วทั้งหมดค่ะก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชมอย่างละเอียดเลยค่ะและเพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่นเนี่ยเราขออนุญาตถือเมโมมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เช็คว่าเราพูดครบหมดทุกข้อแล้วหรือยังค่ะก็เราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าค่ะค่ะก็สำหรับรางวัลแรกที่เราจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยก็ได้แก่รางวัล Grand Prize ค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่รวมเครื่องสำอางที่ดีที่สุดจากทุกหมวดนั่นเองค่ะคือเครื่องสำอางที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยก็คือจะเป็น The Best of the Best นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำ3อันดับแรกที่ได้รับรางวัลนี้กันค่ะค่ะก็สำหรับอันดับ1เนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวลิป Opera Lip Tint ตัวนี้ค่ะสำหรับลิปทินโอเปร่าตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามข่าวสารเครื่องสำอางญี่ปุ่นประจำเนี่ยน่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินกันมาก่อนค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดังมากๆที่ญี่ปุ่นค่ะคือเป็นตัวที่ดังมากจริงๆค่ะแล้วก็ออกตัวสี limited edition เนี่ยออกมาบ่อยมากแล้วก็ขายหมดตลอดเลยค่ะแต่สีที่มีขายเป็นประจำเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะสำหรับสีแรกเนี่ยสีเบอร์01จะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็สีเบอร์02จะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็สีเบอร์03เนี่ยจะเป็นสีแอปริคอตก็จะเป็นออกแนวสีส้มอ่อนๆนิดนึงค่ะแล้วก็สีเบอร์4เนี่ยจะเป็นสีส้มค่ะแล้วก็สีเบอร์5ซึ่งเป็นสีที่ฮิตมากที่สุดเนี่ยจะเป็นสีคอรัลพิงค์ค่ะแล้วก็สีเบอร์6เนี่ยจะเป็นสีแดงชมพูค่ะส่วนราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,500 เยนไม่รวมภาษีค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ขอพูดถึงเหตุผลที่มันดังก่อนนะคะก็อย่างที่เพื่อนทราบกันว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบลิปที่ให้ความวาวมากกว่าลิปแมทใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นลิปที่ให้ความวาวค่ะแล้วก็เนื้อที่ได้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเชียร์ค่ะคือจะไม่ได้มีสีที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบลิปที่สีชัดเจนหรือว่าลิปแมทเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบลิปที่ให้เนื้อแบบฉ่ำวาวแบบสาวญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าตัวนี้น่าจะชอบแน่นอนค่ะแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงของลิปตัวนี้เลยก็คือมันเป็นลิปที่ให้ความวาวก็จริงแต่ว่ามันเป็นทินด้วยค่ะก็คือส่วนใหญ่ลิปที่ให้ความวาวเนี่ยมันจะหลุดง่ายใช่ไหมคะซึ่งแบบเป็นจุดข้อด้อยของลิปที่ให้ความวาวเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้ความวาวก็จริงให้ความชุ่มชื้นก็จริงแต่ว่าสีเนี่ยมันจะหลงเหลืออยู่บนปากค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าติดทนตลอดทั้งวันอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือกินเนี่ยก็จะมีหลุดบ้างค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้หายไปเลยคือจะหลงเหลือสีอยู่ค่ะซึ่งสีที่หลงเหลือเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเรื่อยๆค่ะคือพอทำให้ปากเนี่ยดูมีเลือดฝาดค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ชอบใช้ลิปตัวนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้จนเกือบจะหมดแท่งเรียบร้อยแล้วค่ะคือเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะตัวนี้เนี่ยดังมากจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนที่แบบว่ามาญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อตัวนี้กลับไปกันแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองตัวนี้แล้วก็อยากจะลองเนี่ยก็มันมีด้วยกันทั้งหมด6สีใช่ไหมคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกสีที่ตัวเองชื่นชอบได้ค่ะแต่ว่าสำหรับสีที่มันฮิตมากที่สุดขายดีมากที่สุดที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสีเบอร์5หรือว่าสีคอรัลพิงค์ค่ะซึ่งก็จะเป็นสีที่เราเนี่ยถืออยู่ในตอนนี้ค่ะสีมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะคือจะเป็นสีชมพูอมส้มค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองซื้อแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อสีไหนดีเนี่ยก็สามารถลองซื้อสีนี้ได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นริมเนื้อเชียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้สีชัดเจนหรือว่ากลบสีริมฝีปากได้มิดนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้ริมเนื้อเชียร์แต่อยากจะลองเนี่ยก็สามารถใช้แทนเป็นริมบาล์มได้นะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีค่ะก็คือจะเป็นริมบาล์มแบบมีสีนั่นเองค่ะตัวนี้ดังมากจริงๆค่ะแล้วก็ได้รับรางวัล2ปีซ้อนแล้วด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วยังไม่ได้ลองเนี่ยแนะนำมากๆค่ะต่อไปมากันที่รางวัลอันดับที่2กันบ้างค่ะก็สำหรับรางวัลอันดับที่2เนี่ยก็จะได้แก่ตัว Eyeshadow จาก Excel รุ่น Skinny Dish Shadow ตัวนี้ค่ะก็สำหรับยี่ห้อ Excel นี้เนี่ยเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Ad Cosme ที่เปิดใหม่ที่ไอคอนสยามค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ดังมากๆที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นตัวที่สาวญี่ปุ่นเนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งเราจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงดังค่ะก็สาวญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะชอบลิปที่ให้เนื้อวาวแล้วเนี่ยเขายังชอบอายแชโดว์ที่ให้เนื้อวาวด้วยเช่นกันค่ะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นจะไม่ชอบอะไรที่แมทจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นอายแชโดว์ที่ขายดีเนี่ยก็จะเป็นอายแชโดว์ที่มีกลิตเตอร์หรือว่ามีความวาวด้วยค่ะซึ่งความพิเศษของ Eyeshadow Skinny Lip Shadow ตัวนี้เลยก็คือมันจะมีกลิตเตอร์แบบละเอียดมากๆอยู่ด้านในค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกกลิตเตอร์แบบนี้ว่าโจฮินนาราเมกังก็คือเป็นกลิตเตอร์ที่ดูหรูหรือว่าดูแพงนั่นเองค่ะ
คือพอทาแล้วเนี่ยมันจะให้ความวาวแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะคือจะไม่ได้ดูวิงจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูแมทจนเกินไปแบบเป็นเนื้อที่แบบกำลังดีมากๆค่ะแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงเลยก็คือเนื้อของมันค่อนข้างนุ่มค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีความวาวอยู่ด้านในก็ตามแต่ว่าเป็นอายแชโดว์ที่มีฟอร์เอาน้อยมากค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชมว่าเนื้อของอายแชโดว์ตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆพอกับตัวแบรนด์เคาน์เตอร์ของญี่ปุ่นเลยค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นดักสตอร์ใช่ไหมคะราคาไม่แพงแต่ว่าเนื้อเนี่ยคือดีมากพอกับตัวแบบพวกรูนาซอลหรือว่าตัวซุกุอะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าตัวของรูนาซอลหรือว่าซุกุเนี่ยก็จะแพงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากจะลองอายแชโดว์เนื้อดีๆแต่ว่าราคาย่อมเยาเนี่ยก็สามารถลองตัวนี้ได้ค่ะซึ่งรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะแต่ว่าสีที่ฮิตมากๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสีเบอร์ SR06 หรือว่าสีโทนชมพูนี้ค่ะคือมันจะเป็นโทนสีชมพูน้ำตาลค่ะซึ่งสีชมพูนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ใช่สีชมพูที่หวานจนเกินไปแต่ว่าเป็นสีชมพูตุ่นๆโอน้ำตาลค่ะซึ่งสีนี้เนี่ยก็เป็นสีที่เราใช้อยู่เป็นประจำเช่นกันค่ะแต่ว่านอกจากสีนี้แล้วก็ยังมีสีอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยค่ะซึ่งทุกสีเนี่ยเราก็แนะนำมากๆเลยค่ะเป็นอายแชโดว์เนื้อดีตัวหนึ่งของญี่ปุ่นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบอายแชโดว์แบบไหนเนี่ยก็แนะนำตัวนี้มากๆค่ะค่ะต่อไปก็มาถึงรางวัลอันดับที่3กันบ้างค่ะซึ่งรางวัลอันดับที่3เนี่ยเป็น Cleansing ค่ะก็จะได้แก่ตัว My Cleansing Oil จากยี่ห้อ Funkel ค่ะเราไม่แน่ใจว่าออกเสียงยี่ห้อถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าในภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรค่ะแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่า Funkel ค่ะก็สาวตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ได้รางวัลบ่อยมากๆเช่นกันค่ะแล้วก็ใช้ดีขนาดไหนเนี่ยดูได้จากปริมาณที่หายไปเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใกล้จะใช้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในโหมดของสกินแคร์เพราะฉะนั้นเราจะไปรีวิวอย่างละเอียดอีกทีในพาร์ทของสกินแคร์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะขอข้ามตัวนี้กันไปก่อนค่ะค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็ได้แนะนำตัวที่ได้รางวัลแกนไพรส์หรือว่ารางวัล The Best of The Best กันไปแล้วนะคะต่อไปก็มาถึงรางวัลแบบน้องใหม่มาแรงกันบ้างค่ะก็สำหรับน้องใหม่มาแรงในปีนี้เนี่ยก็จะได้แก่ตัวนี้ค่ะตัวเดียวคอสชาร์โดจากยี่ห้อ Excel ค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็เพิ่งแนะนำอายแชโดว์จาก Excel ไปใช่ไหมคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Skinny Rich Shadow ค่ะแต่ว่าตัวน้องใหม่เนี่ยจะเป็นรุ่น Real Coach Shadow ค่ะความจริงแล้วสองตัวนี้เนี่ยเราเคยแนะนำไปแล้วในวิดีโอนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำอีกรอบนึงค่ะก็สำหรับความแตกต่างของทั้งสองรุ่นนี้เลยก็คือรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนค่ะคือรุ่น Skinny Rich Shadow เนี่ยจะเป็นรุ่นเก่านั่นเองค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกวางขายรุ่นใหม่ก็คือรุ่น Real Coach Shadow ตัวนี้ค่ะค่ะแต่ต่างอย่างแรกเลยก็คือรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจสีทองค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจแบบเหลือบดำค่ะแล้วก็รุ่นสกินนี่หรือชาโดว์ที่เราเพิ่งแนะนำไปเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็ออกแนวนัวๆในเนื้อค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเดียวโคชาโดว์ตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะแล้วก็โทนสีเนี่ยมันจะเป็นแบบสีคัลเลอร์ฟูลมากเลยค่ะมีทั้งสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็คือในเรื่องของโทนสีเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อค่ะคือทั้งคู่เนี่ยมีกริตเตอร์แบบละเอียดอยู่ข้างในเช่นกันค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าตัว Skinny Rich Shadow เนี่ยเนื้อมันจะนุ่มกว่าค่ะในขณะที่ตัวนี้เนี่ยเนื้อมันจะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้ไม่นุ่มแล้วมันจะไม่ดีนะคะตัวนี้ก็ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าเนื้อของมันเนี่ย fall out น้อยมากเท่ากับตัวนี้เลยค่ะคือจุดเด่นของ Excel เลยก็คือเนื้อของมันเนี่ยมี Fallout น้อยค่ะถึงแม้ว่าจะมีกริตเตอร์อยู่ด้านในก็ตามคือถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอายแชโดว์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกริตเตอร์หรือว่าแบบมีความวาวกันส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีการหลุดเป็น Fallout กันค่อนข้างมากแต่ว่ารุ่นของ Excel เนี่ยจะมีน้อยมากค่ะซึ่งตัวรุ่นใหม่นี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันเหมือนกับอายแชโดว์ของซุกุเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับของรูนาซอลค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้อายแชโดว์เนื้อดีเหมือนกับแบรนด์เคาน์เตอร์เนี่ยแต่ว่าอยากได้ราคาย่อมเยาหน่อยเนี่ยก็แนะนำของตัว Excel มากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นใหม่รุ่นเรียวโคชาโดว์ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งออกวางจำหน่ายเมื่อปีนี้เองค่ะแล้วก็ตอนที่ออกวางจำหน่ายเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยค่ะด้วยความที่มันมีโทนสีที่ค่อนข้างแปลกใหม่ค่ะอย่างเช่นสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งเราเองเนี่ยก็แนะนำทุกสีเลยค่ะแล้วก็ได้ทำสวอตสีไปแล้วในวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถไปชมกันได้นะคะแต่ว่าสีที่เราเนี่ยชอบใช้เป็นการส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์ CS02 ซึ่งเป็นสีโทนชมพูแบบนี้ค่ะพาเลทนี้เนี่ยสีน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เราเคยได้ใช้ไปแล้วในวิดีโอ Make Up Look Girlie นะคะแล้วก็สำหรับอีกสีนึงที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์ CS05 ค่ะซึ่งจะเป็นพาเลทสีเขียวนั่นเองค่ะก็สำหรับพาเลทนี้เนี่ยเราชอบสีทองตรงนี้แล้วก็สีเขียวตัวนี้ค่ะซึ่งสีเขียวในพาเลทเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสีที่เข้มมากจนเกินไปค่ะคือเพื่อนๆสามารถแต่งได้ง่ายๆในลุคประจำวันเลยค่ะก็เป็นตัวน้องใหม่ที่มาแรงมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมลองเช็คกันดูนะคะค่ะต่อไปก็มากันที่หมวดเบสเมคอัพกันบ้างค่ะก็สำหรับตัวที่ได้รับรางวัล Best of Primer เนี่ยก็จะได้แก่ตัวนี้ค่ะตัวเมคคลิปเบสจากยี่ห้อเซซานค่ะสำหรับ
เพื่อนๆขนาดที่ติดตามวิดีโอของเราเป็นประจำเนี่ยก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทำวิดีโอรีวิวตัวเบสหรือว่าไพรเมอร์4ตัวดังของญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีตัวนี้อยู่ด้วยค่ะอยากจะให้ไปชมกันมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆขนาดที่ยังไม่ได้ชมเพราะว่าเราพูดถึงตัวนี้ไว้อย่างละเอียดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะขอมาสรุปสั้นๆเท่านั้นนะคะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเบสที่ช่วยคุมมานั่นเองค่ะคือจะไว้ทาก่อนลงรองพื้นค่ะตัวเนื้อด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีออกแนวชมพูนิดนึงค่ะซึ่งพอทาแล้วเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วมากๆค่ะคือตอนที่เราทำวิดีโอรีวิวตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าคนที่ผิว2สีเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้ไหมเราอยากตอบว่าใช้ได้ค่ะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีชมพูก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามีสีอะไรขนาดนั้นค่ะคือช่วยปรับให้ผิวเนี่ยมันดูสว่างขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราใช้มานานมากแล้วหลายปีค่ะคือหมดก็ซื้อต่อค่ะเพราะว่าราคาของมันเนี่ยถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคุมมันได้ดีมากๆเลยค่ะคือทากับไม่ทาตัวนี้เนี่ยให้ผลที่ต่างกันนะคะถ้าทาตัวนี้เนี่ยมันจะมีความมันออกมาน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆขนาดที่แบบว่ามีปัญหาหน้ามันหรือว่าต้องการให้เมคอัพเนี่ยติดทนเนี่ยก็แนะนำตัวนี้มากๆค่ะค่ะต่อไปเนี่ยเราก็มากันที่รางวัล Best of Gel and Cream Foundation กันบ้างค่ะก็สำหรับตัวที่ได้รับรางวัลอันดับ1เนี่ยก็จะได้แก่ตัวนี้ค่ะตัว Cast Jelly Foundation จาก Integrate ค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่โผล่มาในวิดีโอของเราบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรีวิวอย่างละเอียดไว้แล้วเช่นกันค่ะอยากจะบอกว่าตอนที่เรานั่งเช็ครางวัลในหมวด Gel and Cream Foundation แล้วพอเจอตัวนี้เนี่ยเราพยักหน้าเลยค่ะต้องเป็นตัวนี้แน่ๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดังมากๆเลยค่ะที่ญี่ปุ่นคือถ้าถามว่ามันดังขนาดไหนเนี่ยก็คือร้านแถวบ้านเราเนี่ยขายตัวนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะคือเราเนี่ยอาศัยอยู่แถวชินไซบาชิค่ะซึ่งเป็นใจกลางของโอซาก้าใช่ไหมคะเราก็จะมีร้านยาเยอะมากเลยแต่ว่าทุกร้านเนี่ยขายตัวนี้หมดเลยค่ะคือก็จะมีสต็อกเข้ามาบ้างค่ะแต่ว่าก็จะขายหมดในเวลารวดเร็วเช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังเจอปัญหาซื้อต่อไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันขายหมดเลยถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ต่อหรือเปล่าก็กำลังคิดหนักอยู่เหมือนกันค่ะก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงก็อย่างแรกเลยมันเป็นรองพื้นแบบเนื้อเจลค่ะคือด้านในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูคือมันจะเป็นตะแกรงแบบนี้ค่ะแล้วก็พอตอนกดเนี่ยมันก็จะดึงๆนิดนึงค่ะซึ่งมันก็จะมีพับแถมมาให้ด้วยค่ะซึ่งตอนที่เราทาลงบนผิวเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นๆผิวนิดนึงค่ะแต่ทำไมว่ามันจะเป็นเนื้อเจลก็ตามแต่ว่าพอทาลงบนผิวแล้วเนี่ยมันจะแห้งเนียนสนิทไปกับผิวเลยค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะค่ะแล้วก็จุดที่สำคัญเลยก็คือมันค่อนข้างคุมมันได้ดีทีเดียวค่ะคือเราเนี่ยได้ลองใช้ทั้งในฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวเลยค่ะคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราได้ลองใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ตลอดทั้งวันแบบทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมคอัพเนี่ยมันจะอยู่ได้นานถึงประมาณ7ชั่วโมงเลยค่ะคืออาจจะมีมันบ้างมีอาจจะมีหลุดนิดหน่อยแต่ว่าเมคอัพโดยรวมเนี่ยมันจะยังสวยอยู่ค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกแบบว่าตากแดดนานๆหรืออยู่ในที่ร้อนๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงค่ะเอาเนื่องบอกไปว่าเราเป็นคนผิวผสมนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครได้เป็นผิวเหมือนกับเราเนี่ยก็น่าจะได้ผลคล้ายๆกันค่ะหรือว่าใครที่ผิวแห้งเนี่ยก็อาจจะติดทนมากกว่านี้ค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ผิวมันเนี่ยรู้สึกกังวลก็สามารถทาพวกเบสที่ช่วยติดทนก่อนที่จะใช้ตัวนี้ได้เช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของฟินิชลุคเนี่ยจะให้ผิวแบบโกลค่ะคือใครที่ชอบผิวแบบโกลเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้ค่ะโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราชอบใช้ตัวนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบผิวแบบโกลตัวนี้เนี่ยใช้แล้วผิวสวยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมาญี่ปุ่นแล้วเจอตัวนี้เนี่ยเราก็แนะนำอยากจะให้ซื้อไว้มากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยค่ะที่หามันเจอ คือเราเนี่ยตอนนี้หาไม่เจอเลยค่ะก็ถ้าคนไหนสนใจเนี่ยอย่าลืมลองเช็คกันดูนะคะค่ะต่อไปก็ยังคงอยู่ในหมวดฟาวเดชั่นค่ะก็สำหรับรางวัลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรางวัล Best Powder Foundation ค่ะสำหรับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแป้งจากมากิยะนั่นเองค่ะแล้วก็ขอแนะนำอันดับ2ไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยนะคะก็สำหรับอันดับ2เนี่ยก็จะได้แก่ตัว Profinish Foundation จาก Integrate ค่ะเพื่อนๆรู้สึกคุ้นๆกันบ้างไหมคะก็มากันอีกแล้วค่ะ2ตัวนี้คือเราเนี่ยเพิ่งรีวิวอย่างละเอียดไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะชมกันแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมวิดีโอของเราเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงค่ะสำหรับแป้งตัวนี้ของมากิยะเนี่ยก็เป็นตัวที่ดังมายาวนานมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีมากๆที่ญี่ปุ่นค่ะด้านในเนี่ยมันจะมีกระจกแล้วก็จะมีพับกับตัวเนื้อแป้งค่ะซึ่งตัวเคสเนี่ยจะขายแยกนะคะจุดเด่นของแป้งตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นแป้งที่มีเนื้อแบบกึ่งๆมูสนิดนึงค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีตัวเซรั่มบำรุงผิวอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยค่ะทาแล้วผิวจะเนียนมากๆค่ะแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าถ้ารอยไหนที่แบบว่าชัดเจนมากๆเนี่ยก็จะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดนึงนะคะส่วนตัวของอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือจะเป็นรูปหัวใจน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีกระจกกับพับเช่นกันค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเคสก็ขายแยกเช่นกันค่ะสำหรับเนื้อแป้งของตัวอินทิเกรตเนี่ยจะมีความบางๆมากกว่าตัวมากิยะค่ะคือมันจะ
บาสบายผิวมากๆเลยค่ะซึ่งคิดว่าตัวนี้เนี่ยคนผิวมันน่าจะชอบค่ะทั้งสองตัวนี้เนี่ยดีทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อค่ะสำหรับตัวมากิยาเนี่ยมันจะมีเนื้อที่ออกแนวกึ่งมูสแล้วก็พาวเดอรี่นิดนึงค่ะก็จะหนักกว่านิดนึงค่ะในขณะที่ตัวอินทิเกรตเนี่ยเนื้อจะเบาบางค่ะทั้งสองตัวนี้ตอนทาเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะให้ผิวแบบแมตต์สนิทค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมีเหงื่อหรือว่าความมันออกมาตามปกติใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ผิวเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นผิวแบบโกลค่ะในขณะที่ตัวอินทิเกรตเนี่ยก็คือมันจะคุมมันได้มากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้โกลเท่ากับตัวมากิยาค่ะข้อดีของทั้งสองตัวนี้เลยก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีความมันออกมาก็ตามแต่ว่าผิวมันจะไม่ได้ดูมันเยิ้มค่ะแต่ว่าจะดูโกลมากกว่าค่ะส่วนตัวนั้นเนี่ยเราแนะนำทั้งสองตัวเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบเนื้อแบบไหนมากกว่ากันค่ะก็ถ้าสนใจยังไงลองหาซื้อกันดูนะคะค่ะต่อไปเนี่ยเราก็มากันที่รางวัล Best of Concealer กันบ้างค่ะซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้แก่ตัวคอนซีลเลอร์จากยี่ห้อ The Same ตัวนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามวิดีโอของเราเป็นประจำก็จะทราบว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้มานานมากแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำใช้อยู่ตัวเดียวเลยค่ะ คือเป็นตัวที่ชอบมากๆเลยค่ะคือชอบใช้ขนาดไหนเนี่ยดูได้จากสต็อกเลยค่ะเพราะว่าเราซื้อตัวนี้เนี่ยมาตุนไว้เยอะมากๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วยี่ห้อเดอะเซลนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อของเกาหลีนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีขายที่ญี่ปุ่นหรอกค่ะแต่ว่ามันดังมากๆที่ญี่ปุ่นซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็หาซื้อกันจากเว็บที่ขายเครื่องสำอางเกาหลีค่ะก็คือส่งมาจากเกาหลีนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันดังมากๆก็เลยมีขายทั่วไปตามร้านดักสตอร์ญี่ปุ่นเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้ลองคอนซีลเลอร์มาหลายยี่ห้อแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นบอบบี้บราวน์นาสอะไรอย่างเงี้ยก็ตามคือก็ชอบนะคะแต่ว่าเหตุผลที่เราชอบตัวนี้มากๆเลยก็คือเรื่องของความปกปิดค่ะตัวนี้เนี่ยปกปิดได้ดีมากๆเลยค่ะคือเราเป็นคนที่มีใต้ตาค่อนข้างค้ำมากค่ะเพราะว่าต้องตัดต่อวิดีโอแล้วก็นอนดึกทุกวันเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างปกปิดแบบใต้ตาแพนด้าได้ดีมากๆค่ะแล้วก็แน่นอนว่าพวกรอยสิวรอยแดงอะไรพวกนี้ก็ปกปิดได้ดีเช่นกันค่ะรวมถึงพวกกระอะไรอย่างเงี้ยก็ปกปิดได้เช่นกันนะคะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบางคนก็จะมีพวกกระอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาผิวขาวกันมากๆก็จะพอโดนแดดก็จะเป็นกระกันได้ง่ายซึ่งมันสามารถปกปิดได้เช่นกันค่ะแต่ว่าเนื้อของมันเนี่ยตกเย็นอาจจะมีตกร่องบ้างนะคะเพราะว่าเนื้อของมันเนี่ยไม่ได้ชุ่มชื้นมากขนาดนั้นค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบความชุ่มชื้นมากกว่าเนี่ยก็อาจจะแนะนำเป็นตัวของ NARS มากกว่าค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ถูกและดีจริงๆค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยแนะนำมากๆค่ะค่ะต่อไปก็มากันที่หมวดของตากันบ้างค่ะก็สำหรับรางวัลต่อไปเนี่ยก็จะได้แก่รางวัล Best of Eyeshadow ค่ะซึ่งก็เป็นตัวที่เราพูดไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็คือตัวจาก Excel นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเราได้แนะนำไปแล้วก็จะขอข้ามไปนะคะซึ่งเราจะขอข้ามมาที่รางวัล Best of Eyeshadow อันดับ2ค่ะค่ะก็สำหรับรางวัลอันดับ2เนี่ยก็จะได้แก่ The Eyeshadow จากยี่ห้อ Edition ค่ะเพื่อนๆที่ชมวิดีโอของเราเป็นประจำเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับอายแชโดว์ตัวนี้กันใช่ไหมคะเพราะว่าอายแชโดว์ตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ทำวิดีโอรีวิวอย่างละเอียดไว้แล้วเช่นกันค่ะแล้วก็ในวิดีโอนั้นเนี่ยเราก็ได้บอกไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยดังมากๆค่ะถึงขนาดที่ว่าสาวญี่ปุ่นกับทุกคนเนี่ยมีตัวนี้ค่ะซึ่งสีที่ฮิตมากๆเลยที่แบบว่าสาวญี่ปุ่นมีกันเยอะมากที่สุดเนี่ยก็จะได้แก่สีเบอร์99ที่เป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็สีเบอร์92ที่เป็นสีเงินค่ะแต่ว่านอกจาก2สีเนี่ยแล้วเนี่ยก็ยังมีสีอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยค่ะโดยมีด้วยกันทั้งหมด99สีเลยทีเดียวค่ะซาวแบนเอดิชั่นนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เคาน์เตอร์ของญี่ปุ่นค่ะโดยอยู่ในเครือของโคเซ่ค่ะแล้วก็เรื่องของอายแชโดว์รุ่นนี้เนี่ยก็ดีมากๆค่ะคือจะ before out น้อยมากแล้วก็ให้กริตเตอร์ที่สวยถ้าเป็นเนื้อแบบกริตเตอร์นะคะแล้วก็เนื้อแมตต์เนี่ยก็ให้สีชัดเจนดีค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรุ่นนี้เราจะแนะนำเป็นเนื้อแบบกริตเตอร์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขาทำเนื้อมาดีมากแล้วก็กริตเตอร์เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแมตต์เนี่ยก็ใช้ได้ดีนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องมาเสียเงินซื้อราคาแพงแบบนี้กับแค่แบบเนื้อแมตต์ค่ะเพราะว่าคิดว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็น่าจะหาได้ก็เลยคิดว่าส่วนตัวเนี่ยจะแนะนำเป็นตัวกริตเตอร์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขาสวยมากจริงๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถไปชมรีวิวกันได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วก็แนะนำสีสวยๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีสวอชสีด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นค่ะค่ะสกีนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าภาพวิดีโอของเราเนี่ยมันค่อยๆมืดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่น5โมงเย็นแล้วค่ะแล้วมันก็มืดตื่นเลยค่ะเราก็เลยต้องไปเปิดไฟห้องมาช่วยค่ะคือเราเริ่มถ่ายวิดีโอนี้ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงกว่าๆค่ะก็ตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณ4ชั่วโมงได้แล้วค่ะก็สู้ต่อค่ะ ก็มาต่อกันเลยนะคะก็สำหรับรางวัลต่อไปเนี่ยก็จะได้แก่รางวัล Best of Eyeliner ค่ะซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้แก่ตัวของฟุตโรฟูชิรุ่นโมเตไลเนอร์ค่ะแต่เนื่องจากว่าเราได้ใช้มันหมดไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีตัวจริงให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าเราได้เคยใช้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็สำหรับตัวฟุโรฟูชิโมเตไลเนอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดังมากๆที่ญี่ปุ่นเช่นกันค่ะก็ตัวโมเตไลเนอร์นี้เนี่ยจะเป็นตัวอายไลเนอร์แบบหัวผู้กันค่ะซึ่งหัวผู้กันของเขาเนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยค่ะถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทำมือนะคะค
ือสุดยอดเลยค่ะคือแบบใช้คนทำมือเพื่อให้มันมีขนแป้งที่มีคุณภาพดีค่ะเสื้อของแป้งของเขาได้เขียนง่ายมากๆค่ะแล้วก็ให้สีชัดเจนดีค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เราเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อต่ออยู่เหมือนกันค่ะทีนี้เนี่ยก็จะขอแนะนำอันดับ2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็สำหรับอันดับ2เนี่ยก็จะได้แก่ตัวของเดจาวูตัวนี้ค่ะตัวนี้คิดว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันแล้วเพราะว่ามันได้รับรางวัลอันดับ1ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะตัวของเดจาวูตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับตัวโมเตไลเนอร์เมื่อกี้ค่ะตรงที่ว่ามันจะเป็นหัวแบบดินสอนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไว้ใช้เขียนอินไลน์ค่ะคือเราเองก็ค่อนข้างเป็นคนที่เปลือกตามันค่ะแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันหรือว่าเป็นแพนด้าอะไรค่ะก็ทั้งตัวโมเตไลเนอร์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เข้าไทยเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าเพื่อนสนใจอย่าลืมลองเช็คกันดูนะคะค่ะต่อไปเนี่ยก็เป็นงานคิวกันบ้างค่ะก็สำหรับตัวที่ได้รับรางวัล Best of Eyebrow เนี่ยก็จะได้แก่ตัวเคสตัวนี้ค่ะตัว Designing Eyebrow จากเคสค่ะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เราใช้อยู่เป็นประจำเช่นกันค่ะแล้วก็ใช้จนคิดแพลนเรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนว่าเราก็ใช้ตัวนี้ในเขียนคิ้วอยู่ค่ะแต่ว่าสีที่เราใช้บ่อยมากที่สุดจะเป็นสีด้านล่างสุดค่ะซึ่งสีนี้เนี่ยเราจะมาใช้เป็นเชดดิ้งสันจมูกค่ะคือจะเป็นพาเลทที่สามารถใช้ได้ทั้งเขียนคิ้วแล้วก็เชดดิ้งสันจมูกไปในเวลาเดียวกันค่ะตัวนี้เนี่ยเราก็ได้แนะนำกันไปบ่อยแล้วค่ะก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยแนะนำมากๆค่ะค่ะต่อไปเนี่ยก็เป็นส่วนสุดท้ายของหมวดตาแล้วค่ะนั่นก็คือมาสคาร่านั่นเองค่ะก็สำหรับรางวัลอันดับ1เนี่ยเป็นตัวของโอเปร่าค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้แล้วเช่นกันแต่ว่าทิ้งไปแล้วค่ะก็เลยไม่มีตัวจริงให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าเราจะบอกผลลัพธ์ที่ใช้ให้เพื่อนๆชมกันค่ะก็สำหรับตัวของโอเปร่าเนี่ยมันจะเป็นมาสคาร่าที่ให้เส้นที่เรียงสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จุดที่เราชอบมากๆเลยก็คือมันสามารถทาขนตาล่างได้แบบค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็ช่วยคงความงอนของขนตาได้ดีด้วยค่ะก็เหมาะสมมากๆที่จะได้รับรางวัลอันดับ1ค่ะซึ่งเราเองก็ตั้งใจว่าจะซื้อต่อเช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ลองมาสคาร่าตัวอื่นๆอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อต่อทันทีแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้ดีแล้วก็แนะนำมากๆค่ะค่ะก็มากันถึงหมวดสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้แล้วนะคะก็จะเป็นหมวดของบัชออนนั่นเองค่ะคือจริงๆมันก็จะมีหมวดของลิปด้วยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าลิปที่ได้อันดับ1ในปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นค่ะคือจะเป็นชาแนลเพราะฉะนั้นเราขอไม่แนะนำนะคะแล้วก็ในส่วนของหมวดลิปทินเนี่ยโอเปร่าก็จะได้ไปค่ะซึ่งเราก็แนะนำไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะขอข้ามหมวดลิปไปนะคะแล้วก็จะแนะนำหมวดบัชออนนี้เป็นหมวดสุดท้ายค่ะก็สำหรับบัชออนที่ได้รับรางวัลอันดับ1เนี่ยก็จะได้แก่ตัวของเซซานตัวนี้ค่ะสาวยี่ห้อเซซานเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ดัสต์สตอร์เก่าแก่ของญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งมีราคาที่ถูกมากๆแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปที่ไทยเลยค่ะโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะได้รับรางวัลอันดับ1จริงๆค่ะไม่ว่าจะเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องของสีเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆค่ะเป็นตัวที่ราคาไม่แพงเลยค่ะแต่ว่ามีสีที่น่ารักน่ารักให้เลือกมากมายเลยค่ะซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนหลายคนเคยใช้ตัวนี้กันมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้แต่ว่าอยากลองเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะซื้อสีไหนดีเนี่ยเราก็จะขอแนะนำเป็นสีเบอร์01ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีชมพูโทนพีซค่ะเหตุผลที่แนะนำสีนี้เนี่ยก็เพราะว่าสีนี้เนี่ยขายดีอันดับ1ค่ะแต่ว่าสีอื่นเนี่ยก็ขายดีเช่นกันค่ะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าควรจะซื้อสีไหนดีเนี่ยก็ลองเช็คสีนี้ได้นะคะแล้วก็นอกจากตัวของเซซาเนี่ยเราก็อยากจะขอแนะนำตัวของแคนเมกด้วยค่ะก็จะเป็นรุ่น powder sheen จาก Can Make ค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยได้รับรางวัลอันดับ2ในหมวด Bash On ปีนี้ค่ะถ้าถามว่ามันแตกต่างกับเซซานยังไงเนี่ยก็คือตัวรุ่นนี้เนี่ยของ Can Make เนี่ยมันจะมีความเป็นแมตต์มากกว่าตัวของเซซานเมื่อกี้นี้ค่ะคือรุ่นนี้ของเซซานเนี่ยมันจะมีบางสีที่มีกลิตเตอร์อยู่ด้านในค่ะซึ่งสีนี้เนี่ยก็มีกลิตเตอร์อยู่ด้านในเช่นกันค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบ Bash On ที่มีกลิตเตอร์เนี่ยก็จะแนะนำเป็นของตัว Can Make มากกว่าค่ะก็สำหรับ2ตัวนี้เนี่ยใช้ดีทั้งคู่เลยค่ะยังไงก่อนซื้อเนี่ยเพื่อนๆก็ลองสวอตสีลองสวอตเนื้อกันดูก่อนนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบเนื้อแบบไหนแล้วก็เลือกเอาตัวที่ชอบกันนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวเครื่องสำอางที่ได้รับรางวัล Air Cosme ประจำปี2018นี้ค่ะอยากบอกว่าเราตั้งใจทำมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนเนี่ยจะชอบกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยนะคะก็สำหรับวิดีโอต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพาสกินแคร์กันบ้างค่ะก็ถ้าอยากทราบว่าสกินแคร์ตัวไหนเนี่ยที่ได้รับรางวัลบ้างเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบลงเป็นเท่านี้ค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ขอแห้งมากๆเลยค่ะก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะไปพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย